สวัสดีครับผมเป็นชินโดครับเย้วันนี้นะครับก็นะครับวันว่างๆนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปรวมสมาชิกนะครับที่มีนะครับของผมนะฮะก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องนะฮะก็ต้องถ่ายคลิปนะฮะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับสมาชิกก็มีการเพิ่มเติมนะฮะขึ้นมาหลายสิ่งหลายตัวเหมือนกันฮะเดี๋ยวลองดูกันมันเริ่มกลายเป็นครอบครัวใหญ่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้กีตาร์นะฮะที่ใส่กีตาร์ของผมนะฮะเต็มทุกรูนะฮะเต็มทุกรูนะครับผมแล้วก็นะฮะนี่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าก็จะมีกีตาร์เยอะแยะมากมายฮะยี่ห้อนะก็จะมีพวก Ibanez Washburn Schecter Lavis Epiphone Parker PRSSE Barracuda อะไรอีกอ่ะน่าจะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบสนะฮะเบสก็มีหลายตัวเหมือนกันมีล็อกเบส Epiphone สคอยเออร์ Sterling นะฮะส่วนพวก Warwick นี่ก็ขายกินไปแล้วฮะ เบสนะฮะเบสก็คราวนี้ก็กีตาร์นะฮะก็เป็นไล่มาเลย Lavis Yamaha อะไรอย่างนี้นะฮะLavis Yamaha มีนี่ด้วยเบอร์นี่นะฮะเบอร์นี่ฮิเดะนะเช็คเตอร์ก็มีซิลิทิเกตไล่มาแล้วมีสเตอร์ลิงนะโอเคสเตอร์ลิงด้วยปึ๊บนะเช็คเตอร์ LTD มี LTD นะฮะอันนี้ไล่มาเลยนะฮะไล่มาปึ๊บฮะแล้วก็มีอันนี้อ่ะก็ไม่มีอะไรมากมีกีตาร์โปร่งโดเซ่นะครับอันนี้เฟี้ยวฟ้าวนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาไล่เฉพาะตัวที่ผมชื่นชอบแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผมเองรุ่นใหม่นะฮะ Lavis XG 1S Blue นะฮะเป็นหัวตัดซิกเนเจอร์ผมเองนะฮะดูรุ่นนะครับอันนี้สีฟ้าสวยนะฮะคอขาวแล้วก็ตัวเดิมนะฮะเป็น XG 1S Pink นะฮะนี่รุ่นแรกสีจะสดหน่อยรุ่นแรกจะสีสดกว่าสีอื่นเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ที่อยากจะพรีเซนต์ก็ตรงนี้พวกกีตาร์ทรงแฉกฮะเดี๋ยวนี้เริ่มหันมาเล่นกีตาร์ทรงแฉกรู้สึกแบบว่าชอบมากเลยนะมันแบบว่าได้อีกฟิลหนึ่งอะเวลาสะพายกุ๊บแม่งโคตรเท่อะคือแบบคนแม่งมองทั้งงานอะกีตาร์ไอทรงพวกทรงแฉกเนี่ยฮะตอนนี้เสพเริ่มเสพติดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้จะเสพติดพวกกีตาร์ทรง SG นะฮะอันนี้เป็นพวกตุก Flying V ฮะFlying V ก็ ชอบนะเอาจริงๆผมชอบเป็นคนชอบกีตาร์ทรง Flying V มากนะฮะผมจะชอบทรงกีตาร์ทรงหัวตัดนะฮะแล้วก็ SG แล้วก็ Flying V ชอบอยู่3ทรงเพราะรู้สึกว่ามันอย่าง Flying V ชอบเพราะว่ามันสะพายแล้วมันดูแบบมันดูร็อกอะอันนี้ก็เป็นเช็คเตอร์นะฮะรุ่น Hellraiser V1 นะครับฟอยล์โรดด้วยนะฮะ Hellraiser นะครับปิกอัพก็โหเป็น EMG แรงสะใจมากฮะ Flying V ต่อมาก็เป็น Washburn Dim นะฮะWash Dim V Pro นะครับผมก็เป็นลายไฟสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกีตาร์ญี่ปุ่นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะฮะก็รูปลักษณ์สวยมากก็เลยซื้อมาแล้วก็แปะยี่ห้อเป็นยี่ห้อยี่เฮลนะฮะครับก็เก๋ไก่นะฮะปกติเนี่ยครับกีตาร์ทรง Flying V มันจะหาทรงเท่ๆทรงสวยๆยากนะแบบว่ารูปลักษณ์สวยๆตัวนี้นี่เห็นแล้วแบบถูกใจมากเลยหนึ่งก็คือสีขาวนะครับผมเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวอยู่แล้วแล้วก็อินเลย์เนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนพวกทรงเลสพอลนะฮะแล้วหัวเป็นหัวสีเดียวกับตัวอีกโคตรสวยเลยฮะบอกตรงๆว่าชอบมากสนใจมากฮะแล้วก็มีตรงนี้เลยอันนี้พรีเซนต์เลยนะฮะโซน SG ของผมนะฮะก็จะเป็นอุดมไปด้วย Epiphone แล้วก็ Gibson นะฮะอันนี้ชอบมากนะฮะ พวก SG นะฮะตอนนี้มี SG ทั้งหมด7ตัวฮะอันนี้ตัวแรกเลยลาวิทนะฮะแล้วก็แก๊งกิฟสัน4ตัวตอนนี้มีกิฟสัน4ตัวแล้วฮะค่อนข้างเทมากเลยจริงๆมันเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะฮะกิฟสันสแตนดาร์ดฮะผมเป็นคนชอบกิฟสันทรง SG ที่ปิกะเต็มนะฮะเคยมีปิกะครึ่งเดียวขายไปแล้วฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้รู้สึกว่าทรง SG เนี่ยควรจะปิกะเต็มไม่รู้นะความรู้สึกผมนะฮะอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดสีดำนะฮะแล้วก็โมปิกอัพเป็น EMG นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดสีขาวนะฮะเท่หล่อมากแล้วก็อันนี้เป็นสแตนดาร์ดสีซิลเวอร์นะฮะซิลเวอร์เบิร์ดสีออกเทาๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่เป็นทำสีมานะฮะเป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆฮะจะเก๋ๆหน่อยตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะฮะตัวข้างหลังเนี่ยเป็น Epiphone สีเนี่ยสีคล้ายๆซิลเวอร์นะฮะสีคล้ายๆกันนะฮะเห็นนะฮะอันนี้เป็น Epiphone นี่หายากเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้เป็นนะฮะซุ้มที่นำเสนอก็คือซุ้ม SG กับซุ้ม Flying V นะฮะอันนี้ก็เป็นทรงแฉกเรียกว่าทรงดิมนะฮะ Washburn ดิมนะฮะซิกเนเจอร์คุณดิมแบกดาเรลอะไรสักอย่างเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะฮะถ่ายคลิปไว้เล่นๆนะฮะนานๆทีจะได้นะฮะจะได้เอากีตาร์มาเรียงถ่ายรูปถ่ายคลิปกันไว้นะฮะโอเคที่จริงขาดตัวหนึ่งนะจริงๆมีfly bird อีกตัวหนึ่งกีตาร์ส่ง fly bird อีกตัวหนึ่งส่งซ่อมอยู่นะฮะก็เดี๋ยวได้กลับมาแล้วจะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูใหม่แล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ